าพบกับพี่วิวอีกครั้งนะคะกับรายการสังคมสนุกคิดค่ะรายการที่พี่วิวจะนำเอาเกร็ดความรู้สนุกเกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมประเพณีประวัติศาสตร์และอื่นๆอีกมากมายนะคะมาเล่าน้องๆฟังในทุกสัปดาห์เลยค่ะซึ่งเรื่องราวของเราในสัปดาห์นี้นะคะบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่โอ้โหอยู่รอบตัวเราทั้งนั้นเลยค่ะแล้วพวกเราก็ใช้ประโยชน์จากเขาทุกวันเลยนะคะน้องๆรู้ไหมเอ่ยว่าคืออะไรสิ่งที่พี่วิวกำลังจะพูดถึงนะคะก็คือทรัพยากรธรรมชาตินั่นเองค่ะฟังแค่นี้ก็รู้แล้วนะว่าเป็นของที่มีประโยชน์ขนาดไหนนะคะเอาล่ะถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะอย่าเพิ่งไปไหนมารับสมองประลองความรู้กันก่อนข้อใดต่อไปนี้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไปจะเป็นแร่ธาตุหรือน้ำมันนะข้อใดคือการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดจะเป็นการใช้ถุงพลาสติกหรือว่าการปิดน้ำและไฟเมื่อไม่ใช้งานไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยถึงทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยนะคะมันก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะแล้วพวกเราเนี่ยในฐานะมนุษย์ก็สามารถไปเอามาใช้งานได้นะคะมาใช้ประโยชน์ได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นบรรยากาศดินลมอากาศน้ำสัตว์ป่าไปจนกระทั่งถึงแร่ต่างๆนะคะอย่างถ่านหินหรือว่าแร่ธาตุที่อยู่ในดินค่ะเรียกได้ว่าครอบคลุมแทบทุกอย่างเลยนะคะซึ่งถ้าสมมุติว่าเราจะแบ่งประเภทของทรัพยากรทางธรรมชาติเนี่ยนะคะเราก็สามารถแบ่งออกได้เป็น3ประเภทด้วยกันค่ะโดยประเภทแรกเนี่ยนะคะก็คือทรัพยากรทางธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่หมดไปค่ะน้องๆพอจะเดากันได้ไหมเอ่ยว่ามีอะไรบ้างหน้าที่มันมีอยู่เยอะแยะทั่วโลกเลยจนใช้ได้ไม่หมดนะคะหลายคนอาจจะเดาไม่ออกค่ะเพราะว่าทุกวันนี้มันก็ดูแบบไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นแล้วนะคะนั่นก็คือน้ำอากาศแล้วก็แสงสว่างจากดวงอาทิตย์ค่ะ3สิ่งนี้นะคะเป็นสิ่งที่สิ่งมีชีวิตทั่วโลกเนี่ยใช้ทั้งนั้นเลยในการดำรงชีวิตอยู่ค่ะมันก็เลยมีอยู่เยอะมากๆบนโลกนะคะอย่างไรก็ตามค่ะถึงเราจะจัดประเภทมันว่าเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่หมดไปนะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยถ้าเราไม่ใช้ให้ดีถึงมันจะไม่หมดนะคะแต่มันอาจจะแบบมีการปนเปื้อนหรือว่ามีการลดน้อยลงทำให้เราเกิดความลำบากได้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นนะคะถึงจะบอกว่าใช้ไม่หมดไปแต่เราก็จะต้องดูแลแล้วก็ประหยัดทรัพยากรทางธรรมชาติพวกนี้เช่นเดียวกันนะคะส่วนทรัพยากรธรรมชาติประเภทที่2นะคะก็คือประเภทที่สามารถบำรุงรักษาให้อยู่ต่อไปได้ค่ะซึ่งประเภทนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นพวกที่มันมีอยู่เยอะแยะตามธรรมชาติแหละแต่ว่าถ้าใช้ไม่ดีก็อาจจะหมดไปนะคะแต่ถ้าเราบำรุงรักษาดีๆมันก็จะมีอยู่ต่อไปให้เราใช้ได้เรื่อยๆค่ะเช่นดินป่าไม้สัตว์ป่านะคะก็ประมาณนี้ค่ะเรียกได้ว่าเราจะต้องดูแลรักษาดีๆนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้มีทรัพยากรธรรมชาติประเภทนี้ใช้ไปนานๆค่ะทุกคนส่วนทรัพยากรธรรมชาติประเภทสุดท้ายนะคะก็คือทรัพยากรธรรมชาติชนิดที่ใช้แล้วสิ้นเปลืองค่ะคำว่าสิ้นเปลืองในที่นี้เพราะว่าเวลาที่เราใช้ไปปุ๊บมันจะหายไปหรือว่าหมดไปเลยนะคะหรือถ้ามันจะสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยก็เรียกได้ว่าต้องใช้เวลาเป็นพันๆหมื่นๆล้านปีใช้เวลานานมากจนเราจินตนาการเวลาไม่ออกเลยค่ะในการผลิตขึ้นมาใหม่นะคะซึ่งทรัพยากรธรรมชาติประเภทพวกนี้ก็ยกตัวอย่างเช่นน้ำมันถ่านหินนะคะแหมเป็นประเภทที่เราใช้เยอะซะด้วยนะว่าแต่น้องๆอยากรู้กันไหมว่าทรัพยากรทางธรรมชาติเนี่ยมันสำคัญกับเรายังไงก็บอกเลยว่าสำคัญสิคะเพราะว่าเราใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติในการดำรงชีวิตอยู่ค่ะเห็นง่ายๆเลยนะคะว่าจากปัจจัย4ที่เราจำเป็นจะต้องใช้ในการดำรงชีวิตเนี่ย4ข้อใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติล้วนๆเลยค่ะเริ่มจากอย่างแรกนะคะอาหารก่อนเลยอันนี้ชัดมากน้องๆกินอะไรวันๆกินเนื้อสัตว์กินผักอ้าวนี่ไงทรัพยากรทางธรรมชาตินะคะพืชแล้วก็สัตว์นั่นเองค่ะส่วนเครื่องนุ่งห่มของเราเนี่ยนะคะโอ้โหเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มก็ล้วนทำมาจากเส้นใยจากธรรมชาติทั้งนั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นใยไหมก็เป็นใยจากสัตว์ใช่ไหมคะหรือว่าจะเป็นผ้าฝ้ายก็มาจากต้นไม้เช่นเดียวกันค่ะ
นี่ยังไม่รวมที่อยู่อาศัยของเรานะคะที่เราเห็นเป็นหลังๆทุกวันนี้เราอาจจะนึกไม่ออกว่าเกี่ยวกับทรัพยากรทางธรรมชาติยังไงนะแต่ง่ายๆเลยค่ะถ้าสมมติว่าบ้านของเราเป็นไม้อันนี้ชัดเจนนะคะว่าได้มาจากต้นไม้ที่เป็นทรัพยากรทางธรรมชาติค่ะส่วนใครที่บ้านเป็นปูนเนี่ยนะคะก็ทํามาจากหินซึ่งก็เป็นทรัพยากรทางธรรมชาติเหมือนกันบ้านใครทําจากดินอันนี้ก็ชัดเจนว่าเป็นบ้านดินก็คือทรัพยากรทางธรรมชาตินะคะและสุดท้ายนะคะก็คือยารักษาโรคนั่นเองค่ะหลายคนอาจจะนึกภาพไม่ออกนะคะว่ายารักษาโรคเนี่ยเขาเอามาจากไหนแต่แน่นอนค่ะว่าเขาก็จะต้องสกัดมาจากพวกสิ่งต่างๆในธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นพืชหรือว่าเป็นสัตว์ค่ะดังนั้นทรัพยากรทางธรรมชาติเนี่ยสำคัญกับพวกเราแล้วก็อยู่ในทุกปัจจัยของชีวิตเราจริงๆค่ะเมื่อกี้ที่เราพูดกันไปเป็นแค่ปัจจัยพื้นฐานที่ทำให้เรามีชีวิตรอดนะคะแต่ถ้าเราจะมีชีวิตที่ดีอยู่ในสังคมแบบที่เราอยู่ในปัจจุบันเนี้ยการตั้งถิ่นฐานและการทำอาชีพเนี่ยเราก็ต้องใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติเช่นเดียวกันค่ะอย่างที่หลายๆคนน่าจะเคยได้ยินนะคะว่าเวลาที่เราจะทำการเกษตรเนี่ยเราก็จะต้องเลือกบริเวณที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่ดีเนาะไปอยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำนะคะที่มันอุดมสมบูรณ์ก็จะทำการเกษตรเพาะปลูกได้ง่ายนะคะนี่ยังไม่รวมว่าถ้าทำอาชีพจับปลาการประมงก็จะต้องไปอยู่ติดทะเลอะไรอย่างนี้ค่ะดังนั้นโอ้โหบอกเลยว่าเรื่องทรัพยากรทางธรรมชาตินี่สำคัญเนาะอีกด้านนึงนะคะที่เราจะใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติกันเยอะมากๆเลยก็คือด้านเศรษฐกิจค่ะน้องๆเพื่อเพิ่มพูนความมั่งคั่งหรือว่าอะไรต่างๆของเราเนี่ยนะเราก็ใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้นทุนค่ะเช่นท่านว่าน้องๆค้าไม้สักเนี่ยนะคะเราก็ต้องใช้ไม้สักใช่ไหมหรือว่าบ้านน้องๆเปิดฟาร์มก็จะต้องมีสัตว์ที่เข้าไปอยู่ในฟาร์มค่ะขับรถส่งของเราก็ยังใช้น้ำมันจากธรรมชาติอีกค่ะดังนั้นบอกเลยว่าทรัพยากรทางธรรมชาตินี่เข้าไปแทรกอยู่ในทุกจุดแบบสุดๆเลยนะคะดังนั้นค่ะเราจึงมีความจำเป็นที่จะต้องดูแลแล้วก็รักษาทรัพยากรทางธรรมชาติให้ดีนะคะเพื่อที่ว่าทรัพยากรทางธรรมชาติเหล่านี้จะได้อยู่กับเราไปนานๆนั่นเองค่ะพูดแล้วเหมือนง่ายนะคะดูแลรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติแต่จริงๆแล้วปัจจุบันนี้เรามีปัญหากับทรัพยากรทางธรรมชาติกันเยอะมากๆนะคะซึ่งเดี๋ยวพี่วิวจะเล่าให้ฟังค่ะแต่ตอนนี้เราต้องไปดูกันก่อนนะคะว่าน้องๆเนี่ยเขาจะพาเราไปทำอะไรกันค่ะไปกันเลยพี่อาร์ตพี่ฮาร์ตดูเรือลำสีแดงๆตรงนั้นสิไม่เห็นเหมือนเรือที่เรานั่งเลยนะโอ้ยก็นั่นเป็นเรือประมงไงล่ะเรือที่เขาใช้จับปลาปลาที่เขาเอามาขายในตลาดใช่ไหมคะถูกต้องเลยแล้วก็รอซื้อมาทำอาหารไงล่ะพี่อาร์ตว่าถ้าเขาจับปลาไปเรื่อยๆปลาจะหมดทะเลไหมคะโอ้ยเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงเลยเพราะมันจะมีช่วงนึงที่เขาเว้นตกปลาเพื่อให้เพิ่มปริมาณของสัตว์น้ำและก็เรายังสามารถขยายพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มปริมาณปูกับปลาได้อีกด้วยนะโหเขาทำกันยังไงคะพี่ฮาร์ทขยายพันธุ์สัตว์น้ำเนี่ยอยากรู้ใช่ไหมล่ะมาเดี๋ยวพี่พาไปตามพี่มาศูนย์การเรียนรู้ธนาคารสัตว์ทะเลเกาะสีชังที่นี่เหรอคะที่พวกเราจะมาเรียนรู้การขยายพันธุ์สัตว์น้ำต่างๆถูกต้องแล้วฮะนี้เพราะที่ศูนย์แห่งนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อฟื้นฟูธรรมชาติเป็นหลักด้วยการขยายพันธุ์สัตว์ทะเลเพื่อปล่อยลงสู่ธรรมชาตินั่นเองเฮ้ยฮะนี้พี่เห็นพี่เจ้าหน้าที่อยู่ตรงนู้นเราไปถามเขากันไหมได้ไปขอโทษนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผมชื่อฮานนะครับหนูชื่อฮันนี่ค่ะพี่ชื่อพี่เก๋นะคะเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์เรียนรู้ที่นี่นะคะพี่ครับพี่กำลังขยายพันธุ์สัตว์น้ำอยู่ใช่ไหมครับเนี่ยใช่ค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นศูนย์เรียนรู้ย่อยอีกศูนย์นึงเป็นศูนย์เรียนรู้พี่เก๋บอกกับพวกเราว่าบริเวณนี้คือบ่อรับแม่ปูไข่นอกกระดองของศูนย์การเรียนรู้ย่อยธนาคารปูม้าโดยไข่ของปูมีอยู่ด้วยกัน2สีคือไข่สีส้มที่ยังเป็นไข่อ่อนซึ่งจะค่อยๆพัฒนาเป็นไข่สีดำส่วนไข่สีดำคือไข่แก่ที่จะพัฒนาเป็นลูกปูนั่นเองแล้วก็รู้ไหมว่าตอนนี้นะคะปูไข่นอกกระดองเนี่ยมันผิดกฎหมายนะคะห้ามกินห้ามแบบรับประทานแล้วก็ห้ามซื้อถ้าเกิดเราแบบเห็นตามท้องตลาดเนี่ยขายกันอยู่เราก็จะไม่แบบรณรงค์ไม่ซื้อไม่อุดหนุนเขานะคะเพ
พราะแบบนี้ธนาคารปูม้าจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ให้ชาวประมงนำปูไข่นอกกระดองมาฝากและขยายพันธุ์ลูกปูเพื่อปล่อยสู่ทะเลใช่ไหมคะใช่แล้วแต่ก่อนจะไปดูลูกปูพวกเราก็ได้ช่วยพี่เก๋ผูกเชือกสีที่ปูด้วยเพื่อทำเป็นสัญลักษณ์ว่าปูในถาดนี้มีเจ้าของเป็นใครนั่นเองอันนี้ทำเหมือนผูกเชือกเท้าเลยลูกแล้วก็เราก็สอดเข้าไปเรียบร้อยโอเคค่ะเสร็จแล้วค่ะโอ้โหกว่าจะผูกเสร็จเนี่ยเกือบโดนปูหนีบนิ้วซะแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปวางไว้ในบ่อกันไปค่ะพอผูกเชือกเสร็จก็นำปูมาพักไว้ในบ่อเพื่อรอให้สลัดไข่ออกเขาก็จะว่ายน้ำส่วนแม่ปูที่สลัดไข่แล้วเจ้าหน้าที่ก็จะมาแยกพักไว้ในโซนที่สำหรับคืนปูให้ชาวประมงดูบ่อคืนปูเรียบร้อยแล้วก็มาดูลูกปูแรกฟักกันต่อเลยค่ะในตู้นี้นะคะก็จะเป็นตู้ลูกปูแรกฟักนะคะหรือว่าเรียกว่าซูเอี้ยหนึ่งก็ได้โดยระยะนี้จะเรียกกันว่าซูเอี้ยหนึ่งเป็นลูกปูตัวเล็กๆที่มีขาและมีตาแต่ถ้ามองด้วยตาเปล่าเนี่ยจะสังเกตได้ยากมากเลยนะหนูยังเห็นมีบ่ออื่นๆอีกทำไมมีบ่อเยอะจังคะอ๋อที่นี่นะคะเราก็จะมีการขยายพันธุ์ปะการังอ่อนด้วยแล้วก็จะมีการเลี้ยงปลาเลี้ยงเต่าปลาสวยงามต่างๆเกี่ยวกับปลาทะเลนะคะเดี๋ยวเราจะพาน้องๆไปขยายพันธุ์ปะการังอ่อนกันต่อเลยค่ะพี่เก๋เล่าให้พวกเราฟังว่าที่ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารสัตว์ทะเลเกาะสีชังยังมีศูนย์การเรียนรู้ย่อยอีก5ศูนย์เลยนะโดยโซนที่เรามากันตรงนี้ก็คือศูนย์การเรียนรู้ขยายพันธุ์ปะการังอ่อนที่พวกเราก็สามารถมาปลูกปะการังเองได้มันจะมีส่วนที่เป็นฐานตรงกลางพอยาวให้ตรงกลางเนื้อเยื่อนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปเลี้ยงไว้ในบ่อกันค่ะบ่อขยายพันธุ์ปะการังนะคะสำหรับเลี้ยงอนุบาลเราก็จะมาวางไว้ได้เลยซึ่งปะการังนั้นเป็นสัตว์ทะเลที่มีการเติบโตช้ามากและในปัจจุบันก็เริ่มมีน้อยลงจากปัญหาสิ่งแวดล้อมจึงได้มีการจัดกิจกรรมปลูกปะการังอ่อนขึ้นเพื่อช่วยเพิ่มประชากรปะการังเนื่องด้วยปะการังมีความสำคัญต่อระบบนิเวศในท้องทะเลมากๆเพราะเป็นแนวกั้นตามธรรมชาติช่วยลดแรงของคลื่นและยังเป็นบ้านให้สัตว์ในท้องทะเลได้ด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วล่ะฮันนี่ปะการังเนี่ยสุดยอดเลยนะตัวเร็วๆนะบ๊ายบายบ๊ายบายเจอกันใหม่ปีหน้าโอเคฮันนี่สัญญาณเสร็จแล้วว่าแต่มีสถานที่ขยายพันธุ์ปูปลาแบบนี้ดีเลยนะคะฮันนี่จะได้กินปลาแบบไม่ต้องกลัวหมดเลยโอ้ยนึกว่าไงโอ้ยฮันนี่กินคนเดียวไม่หมดหรอกแต่ถ้าเราจับปลาไปเรื่อยๆแบบไม่มีเว้นอ่ะหรือว่าถ้าเราไม่รักษาธรรมชาติอ่ะแบบนี้ปลากับปูอ่ะก็หมดทะเลแน่นอนก็เลยมีศูนย์การเรียนรู้ที่นี่เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลใช่ไหมคะถูกต้องแล้วเอางั้นเอานี่ฮันนี่เดี๋ยวเราเก็บถังแล้วไปคืนพี่แล้วไปให้อาหารต่อกันไหมดีค่ะฮันนี่อยากเจอน้องเต่าค่ะจากที่เมื่อกี้เราคุยกันไปนะคะน้องๆ น่าจะเริ่มเห็นแล้วว่าโอ้โหเรามีปัญหากับทรัพยากรธรรมชาติกันจริงๆค่ะเพราะว่าเราใช้มากเกินไปนะคะแต่น้องๆรู้กันไหมว่าอะไรบ้างนะที่เป็นกิจกรรมของพวกเราที่ทำไปแล้วเนี่ยทำให้ทรัพยากรธรรมชาติได้รับผลกระทบนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละด้านเลยดีกว่าค่ะด้านแรกนะคะก็คือด้านอุตสาหกรรมนั่นเองค่ะซึ่งกิจกรรมทางอุตสาหกรรมของพวกเราเนี่ยโอ้โหส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติมากๆเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นอุตสาหกรรมเหมืองแร่ค่ะที่นอกจากจะมีการเปิดหน้าดินแล้วเนี่ยนะทำให้น้ำมาชะล้างหน้าดินเสียนะคะก็ยังมีการทิ้งพวกน้ำเสียหรือว่าสิ่งต่างๆที่มันแบบว่าเหลือจากการทำเหมืองแร่เนี่ยลงไปยังแหล่งน้ำธรรมชาติอีกค่ะเรียกได้ว่าก็ทำให้แหล่งน้ำปนเปื้อนกันไปนะคะส่วนด้านการเกษตรเนี่ยนะคะก็ไม่แพ้กันเลยค่ะเพราะว่าจากการเกษตรที่เราต้องการให้ได้ผลผลิตมากขึ้นเนี่ยเราก็เลยมีการใช้สารอันตรายนะคะอย่างยาฆ่าแมลงค่ะซึ่งมันก็ไม่ได้ฆ่าแค่แมลงที่มาตอมผลผลิตของเราไงแต่ว่ามันก็ไปส่งผลกระทบต่อธรรมชาตินะคะต่อระบบนิเวศอะไรต่างๆค่ะรวมถึงส่งผลกระทบต่อมนุษย์เราเองด้วยนะคะเพราะว่าสารเหล่านี้มันไปสะสมอยู่ในธรรมชาติค่ะ
ส่วนอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะก็คือการบริโภคของพวกเรานี่แหละค่ะที่ยิ่งเราบริโภคมากนะคะก็ยิ่งมีขยะมากค่ะซึ่งขยะเหล่านี้ก็จะไปส่งผลกระทบต่อทรัพยากรทางธรรมชาติเพราะว่ากำจัดไม่หมดค่ะหรือแม้แต่การกำจัดขยะที่มีการเผานะคะมันก็ส่งผลต่อทรัพยากรธรรมชาติเช่นเดียวกันค่ะเรียกได้ว่าจะทำอะไรก็กระทบทั้งนั้นเลยนะคะดังนั้นแนวทางที่จะทำให้เราสามารถใช้ทรัพยากรธรรมชาติต่อไปได้อย่างยาวนานแล้วก็คุ้มค่าที่สุดเนี่ยนะคะมันก็จะต้องเริ่มที่มนุษย์อย่างพวกเรานี่แหละในฐานะต้นเหตุนะว่าแต่เราจะเริ่มได้ยังไงบ้างนะหลักการง่ายๆนะคะอย่างแรกก่อนเลยก็คือเราต้องรู้ก่อนค่ะว่าเรามีปัญหาแล้วนะเรื่องการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติเพราะว่าถ้าเราไม่ตระหนักรู้ตั้งแต่แรกนะคะว่าเรามีปัญหาเนี่ยเราก็จะไม่หาวิธีการแก้ปัญหาค่ะส่วนถัดไปเนี่ยนะคะพอเรารู้ว่ามีปัญหาแล้วเราก็จะต้องไปศึกษาหาข้อมูลค่ะว่าระบบนิเวศเนี่ยทำงานยังไงนะปัญหาทรัพยากรทางธรรมชาติเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงหลังจากนั้นนะคะเราค่อยลงมือปฏิบัติค่ะโดยวิธีการที่เขานิยมกันนะในการแก้ไขปัญหาเรื่องทรัพยากรธรรมชาติอะไรต่างๆก็คือสิ่งที่เรียกว่า 3R หรือว่า 3R นะคะอาแรกนะคะก็คือ reduce ค่ะลดการใช้งานนะคะอะไรที่ไม่จำเป็นจะต้องใช้เนี่ยเราก็ลดการใช้งานให้ได้มากที่สุดค่ะเช่นเวลาที่เราไม่ใช้งานเราก็ควรจะปิดไฟนะคะแอร์ที่บ้านที่เปิดทิ้งไว้ตลอดเวลาก็ควรจะปิดค่ะหรือว่าเวลาที่เราแปรงฟันเนี่ยแทนที่จะเปิดน้ำทิ้งไว้เราก็ปิดน้ำซะนะคะใช้แก้วรองแทนเวลาที่บ้วนปากค่ะอันนี้ก็คือขั้นตอนแรกง่ายๆนะคะส่วนขั้นตอนที่2ค่ะก็คือ reuse นะคะถ้าสมมติว่าเราจำเป็นจะต้องใช้แล้วเนี่ยก็อย่าใช้แค่ครั้งเดียวค่ะอะไรที่เอากลับมาใช้ใหม่ได้ก็เอากลับมาใช้ใหม่นะคะยกตัวอย่างเช่นถุงพลาสติกเนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วมันเป็นปัญหาแล้วเนี่ยแทนที่เราจะใช้ครั้งเดียวเราทิ้งเราก็ควรจะนำกลับมาใช้ซ้ำๆนะคะและข้อที่3ค่ะก็คือรีไซเคิลนั่นเองนะคะสำหรับของที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้เนี่ยอาจจะนำไปแปรรูปเป็นสิ่งอื่นๆเพื่อที่จะใช้งานได้อีกครั้งนะคะยกตัวอย่างเช่นกระดาษหรือว่าพลาสติกเนี่ยก็มีกระบวนการรีไซเคิลใช่ไหมที่จากกระดาษสีขาวอาจจะกลายเป็นกระดาษรีไซเคิลหรือว่าจากพลาสติกบางชนิดเนี่ยก็จะกลายเป็นพลาสติกที่คุณภาพต่ำลงแต่ว่าก็ยังนำมาใช้งานได้นะคะโอ้โหจากที่ฟังไปเนี่ยนะคะเราน่าจะเห็นกันแล้วค่ะว่า1คือเรามีปัญหาเรื่องทรัพยากรทางธรรมชาติกันจริงๆและ2วิธีการลดปัญหานั้นเนี่ยทำยังไงนะคะดังนั้นค่ะน้องๆก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ปัญหาเรื่องทรัพยากรทางธรรมชาติที่พวกเราจะต้องใช้งานกันต่อไปได้นะคะแต่สำหรับวันนี้ค่ะน่าเสียดายมากๆนะคะที่เวลาของเราเนี่ยหมดแล้วค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในสัปดาห์หน้าพี่วิวก็ยังมีเรื่องราวสนุกๆแบบนี้มาเล่าให้น้องๆฟังเช่นเคยค่ะแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งกดปิดรายการนะคะเพราะว่าตอนท้ายเนี่ยเราจะมีคำถามมาถามทุกคนค่ะและถ้าสมมติว่าใครตอบได้รีบเข้าไปที่ Facebook Fanpage ของรายการสังคมสนุกคิดเลยนะคะไปตอบคำถามค่ะเพราะว่าพี่วิวมีของขวัญน่ารักน่ารักแบบนี้มาแจกทุกคนเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันค่ะสวัสดีค่ะได้เวลาทบทวนความรู้กันแล้วครับทุกคนข้อใดต่อไปนี้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไปแร่ธาตุหรือน้ำมันใช่แล้วครับทั้งแร่ธาตุและน้ำมันเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไปไม่สามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้หรือไม่สามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้นั่นเองมาถึงข้อที่รอคอยกันแล้วนะครับข้อใดคือการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดจะเป็นการใช้ถุงพลาสติกหรือว่าการปิดน้ำและไฟเมื่อไม่ใช้งานส่งคำตอบมาที่ Facebook Fanpage ของรายการสังคมสนุกคิดคำตอบที่โดนใจและได้รับคัดเลือก3คำตอบแรกก็จะได้รับสเปรย์แอลกอฮอล์สังคมสนุกคิดไปเลยนะครับ